ทาง MEA นะครับได้ร่วมกับบริษัทเอกชนศึกษาและทดลองการใช้งานหม้อแปลงชนิดจมน้ำสำหรับโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินติดตามได้จากรายงานนี้ครับนายธิติวุฒิเงินคล้ายรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงและนายประจักษ์กิตติรัตนวิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการวิศวกรรมและการผลิตบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งทดลองใช้งานหม้อแปลงจำหน่ายชนิดจมน้ำในบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA โดยมั่นใจว่าหม้อแปลงชนิดจมน้ำมีความปลอดภัยสูงอีกทั้งช่วยส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามตามนโยบายพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มันดีขึ้นแล้วได้ใช้งานทั่วไปไม่หมายถึงว่าใช้งานเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะครับจะเราการศึกษาครั้งนี้เราจะขยายไปถึงใช้งานในส่วนของภูมิภาคด้วยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการติดตั้งระบบจ่ายไฟที่เหมาะสมภายใต้โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ที่อยู่ระหว่างดำเนินการกว่า 313.5 กิโลเมตรภายในปี 2572เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป